ื่องการปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียวในภาคอีสานขยับไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะชวนคุณผู้ชมไปที่ชุมชนไทลื้ออำเภอเชียงม่วนจังหวัดเชียงรายค่ะชาวบ้านที่นั่นเขารวมกลุ่มกันเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ปรับเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์นะคะดึงเอาเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายอาหารแล้วก็ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะติดตามเรื่องนี้กับคุณยุทธภูมินำวงค่ะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นอำเภอที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็งโดยชุมชนโดยเฉพาะชุมชนไตลื่อตำบลซะชุมชนไตลื่อบ้านตุงหมอกตำบลบ้านมังก็มีวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานพี่น้องชาวไทลื่อนะครับก็ยังถึงทุกวันนี้ก็ยังสืบสานอนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื่ออยู่อย่างแนบแน่นนะครับโดยเฉพาะบอกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าทอนะครับผ้าทอไทลื่อแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตุ้งนะครับอันนี้เป็นตุ้งไทลื่อนะครับนะครับสวยงามมากนะครับอีกทั้งในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายดังเช่นตีวัดตาฟ้าใต้ตำบลซะที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สำคัญก็คือวิหารวัดตาฟ้าใต้ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างโดยช่างชาวไตลื่อที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนเมื่อประมาณ239ปีมาแล้วในวิหารนะเจ้าเสาตีใจในวิหารเนี่ยจะใจฝีมือของคนนะคะในการทาจะหันห้อยทาของนั่นเนี่ยฮะห้อยเอาขวานหรือมุ้ยของคนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นห้อยๆอยู่เนี่ยจะทำหมาดทำหมาดตรงนี้นะคะเข้าไปดูอันชัดๆเนี่ยจะเป็นสัตว์ปลาหิมพานต์เนี่ยจะเป็นสัตว์ปลาหิมพานต์เนี่ยจะมีนกสะดือหัสดีลิงเนี่ยจะแล้วก็มีสัตว์แฮมลายตัวเลยแล้วก็โดยของศิลปะไทลื่อเนี่ยเปิ้นจะมีกระจกเนาะกระจกนี่จะเป็นสะท้อนความชั่วร้ายเนี่ยให้ออกจากตัวค่ะลักษณะของธรรมะเนี่ยจะเพราะนั้นศิลปะของไทลื่อเนี่ยเปิ้นจะเล่นอยู่3สีนะคะจะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองในการที่ว่าทำพวกศิลปะของไทลื่อมาท่องเที่ยวก็มีอยู่1จีนซ้ำพริก2น้ำพริกน้ำผักกับบะแข่งบะเคือกับปลาทอดก็ได้แล้วก็แองแท้ก็เป็นของกับเขาไทลือสีอย่างหาดเป็นปลาทอดเนาะข้าวเหนียวหอตองสำหรับผักที่เอาแห่มากับน้ำพริกน้ำหนอน้ำพริกน้ำผักนี่ก็โดยมากจะเป็นเจ้าบ้านเขาปลูกเอาไว้กินกันเองปลอดสารพิษแบบได้ไปพ่นสารเคมีสักอย่างปลูกตำในโซนบ้านของเขาเนี่ยแหละเก็บเอามาหอมกันคุณเล็กคุณหน่อยดีเอาไหมตอนฮับคนนี้นะสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมและที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมีการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการทอผ้าอาหารถิ่นวัฒนธรรมการแต่งกายและจารีตประเพณีวิถีชีวิตของชาวไตลื่อมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง